กับเรื่องของภาคการเกษตรบ้างแน่นอนอุทกภัยเนี่ยเกิดขึ้นหลายพื้นที่และพื้นที่ที่ผมได้บอกกันไปเนี่ยกับ19จังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังกันอยู่ครับคุณผู้ชมก็จะเป็นพื้นที่ที่มีอาชีพเกษตรกรรมกันซะส่วนใหญ่นะครับมีการเพาะปลูกพืชไร่พืชสวนตอนนี้เองนะครับทางด้านของคุณนฤมลเนี่ยเตรียมเสนอสปช.นะครับของงบกลาง 3,200 ล้านบาทในการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลดครับทางด้านของคุณนฤมลพิญโยสินวัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้กล่าวถึงการเสนอของงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีด้วยกัน2ส่วนนะครับโดยส่วนแรกเป็นเงินเยียวยาจะเป็นงบของทางจังหวัดเองจะมีระเบียบการเยียวยาเป็นประเภทพืชไร่พืชสวนการประมงแล้วก็ปศุสัตว์นะครับซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะเป็นผู้ประเมินแล้วก็ประสานงานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อเร่งดำเนินการแล้วก็ให้การเยียวยาโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับใช่ค่ะก็อีกส่วนหนึ่งนะคะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจะนำเสนอเพื่อของบกลางฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะวงเงินอยู่ที่ 3,200 ล้านบาทค่ะส่วนที่เหลือนะคะจะใช้งบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะและคาดว่าวันนี้นะคะจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากมีขั้นตอนต่างๆก็อาจจะล่าช้าไปบ้างคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าต้องผ่านการประชุมต่างๆนะคะและก็ได้มีการอนุมัตินะคะต่างๆก็ถ้ามีข่าวสารอะไรอัปเดตมาก็จะมารายงานคุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะ